ดราม่าร้อนฉาค่ะหนุ่มไบวัชรวิทย์ถูกแชร์พฤติกรรมติดแฮชแท็กดังบอยคัตไบดราม่าร้อนฉาจริงๆติดเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อนักแสดงหนุ่มอย่างไบวัชรวิทย์ชิวะอาลีที่หลายคนนั้นรู้จักกันในบทบาทของสารวัตรจากซีรีส์เพื่อเราคู่กันจูเกเตอร์เดอะซีรีส์ซีรีส์วายทางช่อง GMM TV ค่ะเกิดประเด็นดราม่าขุดพฤติกรรมทางแฮชแท็กบอยคัตไบและแฮชแท็กไบวัชรวิทย์จนเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวโดยข้อความในแฮชแท็กบอยคัตไบได้ระบุถึงพฤติกรรมของไบที่ส่อไปในทางวีรกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเลือกปฏิบัติต่อคนในชุมชน LGBT บ้างประณามล้อเลียนรูปลักษณ์ของผู้อื่นบ้างสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแสดงอาการก้าวร้าวในโรงเรียนรังแกผู้อื่นคุกคามทางเพศขัดลอกผลงานหรือขโมยผลงานความคิดผู้อื่นมีการรีโพสต์สื่อลามกอนาจารต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยใช้แอคเคาท์สาธารณะติดตามแอคเคาท์สื่อลามกแสดงท่าทางที่ไม่ดีต่อในขณะทำงานต่อผู้ร่วมงานใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมมีแชทเปื่อยกายอีกด้วยค่ะอีกทั้งทวิตเตอร์ได้มีการออกมาสรุปเรื่องราวดราม่าครั้งนี้โดยสรุป TL #boycottbike เรื่องที่1ดราม่าเรื่องไบและแฟนตอนไปเที่ยวไต้หวันคนจีนออกมาด่าไม่แน่ใจประเด็นต้นเรื่องแต่สุดท้ายรามไปจนถึงเรื่อง1ไชน่าคนจีนด่าแต่คนไทยไต้หวันฮ่องกงทีมเดียวกันตอนนั้นก็เถียงกันจน #ชานมข้นกว่าเลือดและ #MilkTeaOrient จนดังขึ้นมาเรื่องที่2เรื่องผ่านไปสักพักใหญ่ๆหนุ่มใบได้ออกมาอัดคลิปขอโทษเท่ากับว่าพังมากค่ะเพราะว่าเรื่องมันซาไปแล้วดันออกมาพูดให้คนจีนเขาลุกฮือกันอีกรอบจึงเกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง3มีคลิปสัมภาษณ์หนุ่มใบของนิตยสารหนึ่งได้ออกมาพูดถึงวีรกรรมในวัยเด็กอย่างภาคภูมิใจ4. อดีตครูที่เตรียมอุดมออกมาทวิตถึงวีรกรรมสมัยเรียนของไบว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะ 5. มีคนไปท้าให้ครูออกมาแฉอย่าพูดลอยๆแต่ครูไม่พูดมีคนแจ้งว่ามีคนไปด่าครูแต่เราไม่แน่ใจนะคะไม่ทันได้เห็น 6. เด็กเตรียมทนไม่ไหวก็ออกมาแฉกันทั้งเรื่องวีรกรรมวันงานเรื่องเตะบอลอัดใส่หน้าคนอื่นบ้างเรื่องเหยียดเพศต่างๆบ้างมีเล่ากันมาเรื่อยๆสักพักแล้วแหละค่ะและมีคนแจ้งว่าได้รับการบาดเจ็บจากวีรกรรมของหนุ่มไบค์นั้นไม่ใช่น้อยเลยนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีคนออกมาแชร์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของหนุ่มไบค์อยู่เรื่อยๆค่ะทั้งในเรื่องของการทำงานการสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ้างคลิปสมัยเด็กบ้าง follow account 18 บวกบ้างโพสต์ IG story ภาพเปลือยเป็นภาพถ่ายชายไม่ใช่ของหนุ่มไบค์นะคะแต่เป็นรูปภาพแบบรูปถ่ายแนวอาร์ตล็อกดีไซน์แบรนด์อื่นและยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดทั้งมวลนี้จนเกิดเป็นแฮชแท็กบอยคอตไบค์รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องรอติดตามกันละค่ะหลังจากที่เกิดดราม่านี้เดือดขึ้นในทวิตแฟนคลับของหนุ่มไบค์วชิรวิทย์เขาก็ไม่นิ่งนอนใจส่งกำลังใจให้กันอย่างรัวๆเพราะว่าเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมานี้เป็นเหตุการณ์ในสมัยอดีตไปแล้วค่ะยังไงก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มไบค์นั้นผ่านดราม่าครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยค่ะ